พร้อมแค่ไหนอัปเดตอาการเจ็บชนาธิปก่อนซัปโปโรบุกเวลกันตะ18กรกฎาคมนี้ความเคลื่อนไหวเจชนาธิปสงกสินเพลย์เมเกอร์วัย26ปีของทีมคอนซาโดเล่ซัปโปโรที่มีอาการตึงที่ขาหนีบในเกมที่บุกไปเสมอโชนันเบลมาเล่0-0จนถูกเปลี่ยนตัวออกในช่วงพักครึ่งเมื่อวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาและกลับมาลงฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้แล้วล่าสุดที่สร้างที่ว่าพรสังคพันธ์ลำคูใจได้อัปเดตความคืบหน้าอาการของชนาธิปว่าเกมที่ผ่านมาโค้ชเขาเห็นเจมีอาการตึงๆจึงรีบเปลี่ยนตัวออกมาทันทีถึงตอนนี้จุดที่เจ็บมันแตกต่างจากจุดเดิมมันไปเป็นจุดใหม่แล้วเพราะฉะนั้นต้องระวังตัวมากขึ้นแต่ว่าเจมีความเป็นโปรเฟสชันนอลที่มากขึ้นตามพี่ตองเพราะว่าตองบังคับซึ่งตองต้องให้เจมากินข้าวเช้าด้วยกันซึ่งทำให้เจโตขึ้นมากในปีนี้อย่างไรก็ดีปีนี้มันอาจจะเป็นปีที่เจอาจจะไม่ได้ลงครบ90นาทีอย่างที่เราเคยเห็นเนื่องจากโปรแกรมค่อนข้างถี่ทำให้ทางโค้ชมิชาต้องทำการโรเตชันนักเตะเพื่อรักษาสภาพร่างกายให้สมบูรณ์และเพื่อลดอาการบาดเจ็บของตัวนักเตะเองอีกด้วยส่วนเกมสัปดาห์นี้เจก็พร้อมลงสนามช่วยทีมเช่นเดิมทั้งนี้ภาพถ่ายของสโมสรล่าสุดได้ปรากฏภาพของชนาธิปสงกสินได้ลงสนามวิ่งวอร์มร่างกายเบาๆอยู่กับเจโบทอยหัวหอกเพื่อนร่วมทีมวัย38ปีจากพลพรรคนกเขาแมวเมืองเหนือหลังจากพลพรรคนกเขาแมวเมืองเหนือได้เก็บตัวอยู่ที่แคมป์ในชิบะเพื่อเตรียมบุกไปเยือนเวกันตะเซนไดในวันเสาร์ที่18กรกฎาคม63ที่สนามเยอเทคสเตเดียมเซนไดเวลา16:00 น.ตามเวลาประเทศไทย